สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วันที่5ธันวาคมปีพ.ศ.2564ครับวันนี้เป็นวันหยุดครับจะออกไปซื้อว่านเสน่ห์จันทร์ที่หน้าหมู่บ้านริมทะเลหน้าหมู่บ้านผมเองล่ะครับไปกันเลยครับตั้งใจจะไปซื้อว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพครับก็ได้ว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพแต่ว่าได้เสน่ห์จันทร์หน้ากลายมาเป็นของแถมอีกด้วยล่ะครับท่านผู้ชมว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพว่านเสน่ห์จันทร์ว่านเสน่ห์จันทร์ชนิดหนึ่งที่เรียกต้นคำว่าว่านก็คือว่านเสน่ห์จันทร์ขาวทีนี้ว่านเสน่ห์จันทร์ขาวเนี่ยเนื่องจากว่าว่านเสน่ห์จันทร์เนี่ยมันมีความลักษณะที่ไม่คงที่มันสามารถที่จะกลายรูปกลายร่างได้นะครับว่านเสน่ห์จันทร์จึงกลายรูปแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นว่านเสน่ห์จันทร์มหาโพครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเป็นแกนใบสีเขียวแต่ลักษณะใบเนี่ยก็ยังคล้ายกับเสน่ห์จันทร์ขาวอยู่นะครับเพียงแต่ว่าแกนใบหรือกระดูกใบเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ก้านใบก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ลักษณะของใบเนี่ยก็ไม่เรียบนะครับไม่เรียบมันจะเป็นรอยย่นผมก็มีอยู่2ต้นละครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเก็บสะสมเพราะว่ามันขยายพันธุ์ยากนะครับเพราะมันก็โตช้าด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่ตลาดต้นไม้หน้าหมู่บ้านริมทะเลไปหาเสน่ห์จันทร์มหาโพเพิ่มเติมแล้วก็ไปเช็คราคาดูด้วยว่ามันราคาเท่าไหร่ครับท่านที่หน้าหมู่บ้านริมทะเลถนนพระยาสัจจาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนี่นะครับก็จะมีตลาดต้นไม้อยู่ด้วยที่จอดรถจอดราก็สะดวกที่ซอยที่1เนี่ยนะครับก็จะมีร้านของลุงเขาขายเสน่ห์จันทร์อยู่เดี๋ยวผมจะมาหาซื้อเสน่ห์จันทร์มหาโพกับคุณลุงปัญญาเรียกคุณลุงเรียกคุณพี่สวัสดีก็พี่ปัญญาสวัสดีครับจะมาดูเสน่ห์จันทร์ไอเนี่ยครับมหาโพมีตัวนี้ครับมหาโพมีกี่ต้นครับเนี่ยมหาโพนี่ต้นใหญ่ครับโอ้นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็นี่อีกต้นนึงครับนี่มหาโพคือไอมหาโพเนี่ยคุณพี่ครับใบมันหงิกหงิกครับนี่ต้นนี้ก็นี่โอ้ที่ร้านนี่มีเสน่ห์จันทร์เยอะเลยนะอันนี้ก็มหาโพใช่ครับใช่ครับมหาโพมหาโพเนี่ยมันเป็นเสน่ห์จันทร์ที่อยู่ในตำราว่านเสน่ห์จันทร์โบราณซึ่งเขาเรียกนำหน้าว่าว่านมันกลายมาจากจันทร์ขาวครับเสน่ห์จันทร์ขาวโอ้มันกลายมาจากเสน่ห์จันทร์ขาวใช่ครับแล้วก็น้อยต้นที่จะกลายโอ้มันน้อยต้นในมาดูรูปร่างเสน่ห์จันทร์ขาวนี่ครับเสน่ห์จันทร์ขาวก็คือก้านใบกระดูกใบสีขาวก้านสีขาวแต่พอมันกลายมาเป็นมหาโพนี่มันจะเป็นไงฮะก้านมันเป็นก้านจะก้านเขียวไม่มันมีด่างอ๋อก้านมันมีด่างครับอ๋อมันด่างเขียวด่างลงก้านครับเขียวอ๋อมันมีเขียวแล้วก็ใบมันไม่ค่อยเรียบเหมือนตัวนี้เนี่ยครับอืมอ๋อมันมีด่างลงก้านเนาะครับก็คือมันเกือบมันก็ไม่ค่อยคล้ายจันทร์ขาวเท่าไหร่เนาะครับโอ้ก็มาจากจันทร์ขาวแล้วจันทร์ขาวนี่มันจะเนี่ยก้านเขาจะอ๋อที่ต้นใหญ่นี่ก้านมันเป็นไงก้านมันจะโคนขาวโอ้เนี่ยเสน่ห์จันทร์มหาโพครับคุณพี่มีอยู่กี่ต้นเนี่ยหลายต้นเหมือนกันเนาะเหลือ4ต้นนี่ครับเหลือ4ต้นโอ๊ยขอถามราคาหน่อยสิครับเอาถามราคาตั้งแต่เสน่ห์จันทร์ขาวก่อนเสน่ห์จันทร์ขาวต้นนี้นี่กอขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ราคาปัจจุบันวันที่5ธันวา3,500 ครับ 3,500 ไซส์เท่าๆกันพอกลายมาเป็นมหาโพนี่ต้นนี้เท่าไหร่ครับอันนั้นขอเก็บครับอันนั้นขอเก็บว่าหายากเป็นไม้หายากครับเก็บไม่ยอมขายแล้วต้นนู้นล่ะต้นนี้ก็เหมือนกันครับเก็บอีกแล้วเปิดร้านทำไมเนี่ยเก็บต้นไม้ไม่ยอมขายอันนี้เราเลี้ยงเพื่อเอาหน่อเพราะเอาหน่อขายหน่อขายครับโอ้จะรวยกว่าหายากโอ้ครับท่านแต่ว่าที่ขายก็คือพวกจันขาวนี่มันเยอะเพราะจันขาวจันขาวยังขายได้แล้วไอ้เจ้าสองต้นเล็กนี่ขายไหมครับเนี่ยมันก็ไม่เล็กเท่าไหร่ต้นกลางเนี่ยขายไหมครับขายครับต้นเท่าไหร่ครับเล็กขายต้นใหญ่เป็นแม่อ๋อต้นใหญ่เป็นแม่ต้นละ 4,000 ครับต้นละ 4,000 แหมเดี๋ยวผมก็ต่อราคาหน่อยต่อได้ไหมครับเนี่ยก็ราคานี้แบบเหมือนแบ่งปันแล้วครับไม่แพงครับต้นมันถ้าเทียบกับเสน่ห์จันขาวเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้มันเล็กกว่าเสน่ห์จันขาวต้องครึ่งหนึ่งเนี่ยราคา 4,000 ไอ้นี่ 3,500 เสน่ห์จันขาวถูกกว่าเหรอครับถูกกว่าครับ
สน่ห์จันขาวถูกกว่าแล้วเสน่ห์จันขาวเนี่ยมันกลายไปเป็นเขาบอกมันเป็นกลายไปเป็นจันเจ้าจอมผมไม่กล้าฟันธงนะอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมว่าเขาจันขาวก็กลายมาเป็นมหาโพธิ์ครับอ๋อจันขาวกลายมาเป็นมหาโพธิ์แล้วมันมีแต่ว่าจันเจ้าจอมนี่ผมไม่กล้าฟันธงอ๋อยังไม่กล้าฟันธงแต่ว่าในตำราบางทีเขาก็เชื่อมโยงมาว่ากลายเป็นเจ้าจอมโอ้กลายเป็นเจ้าจอมตอนนี้เจ้าจอมหาไม่ได้ไม่ค่อยมีมีแต่ว่าเขาเก็บครับเขาเก็บเพราะว่าแพงมากเจ้าจอมแพงครับแพงใช่ไหมเอาเป็นว่ามันไม่มีไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวเสน่ห์จันเงินไอ้ไม่ใช่สถานโทษเสน่ห์จันมหาโพนะครับก็สองต้นนี้เดี๋ยวผมขอต่อรองราคานะครับอันนี้จันเงินครับโอ้อันนี้จันเงินใบมันเป็นเงินเหมือนเคลือบประหลอดเลยนะครับไซส์ขนาดเท่าจันขาวนี่จันเงินเท่าไหร่ครับราคาวันที่5ธันวาคม64ที่จังหวัดชลบุรีนะครับแต่และจังหวัดราคาไม่เท่ากันด้วยนะใช่ครับเออนี่มันก็ใบเยอะอยู่เนี่ยจันขาวต้นนี้ไอ้จันเงินต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ 7,000 ครับ 7,000 สรุปคือจันเงินนี่แพงนะก็ตอนนี้คนกำลังนิยมต้นนั้นเป็นหมื่นแล้วครับไหนต้นไหนเป็นหมื่นเนี่ยจันเงินต้นนี้เป็นหมื่นแล้วเหรอครับครับโอ้โหคนก็ใหญ่อยู่นะเออเป็นหมื่นแล้วต้นจันเงินต้นนี้ล่ะครับต้นนี้อันนั้นก็อยู่ที่ 6,500 ครับ 6,500 เอาเป็นว่าราคาของเสน่ห์จันเงินเนี่ยในตรงนี้ก็แพงกว่าเสน่ห์จันขาวแม้เสน่ห์จันมหาโพนี่ก็ค่อนข้างแพงเนาะครับเป็นไม้หายากอ๋อแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสน่ห์จันนาคครับท่านไซส์เล็กๆนี่ราคาตัวนู้นกลายตัวนู้นโอ้มันกลายตัวนู้นจันนาคกลายโอ้ที่ร้านคุณพี่ปัญญานี่มีเสน่ห์จันเยอะเลยนะทั้งเสน่ห์จันป่าเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันเสน่ห์โอ้เอามาเกือบทุกเสน่ห์จันขายดีไหมครับอยู่ตรงนี้ก็เรื่อยๆครับก็มีบ้างเพราะว่าเราขายไม่แพงครับโอ้ขายไม่แพงครับก็บอกราคาที่ไปต่อได้ครับอ๋อไปต่อได้นะอยู่หน้าหมู่บ้านริมทะเลบอกเบอร์โทรศัพท์เลยเผื่อมีคนตามมาขอซื้อเบอร์อะไรจำเบอร์ตัวเองไม่ได้เบอร์ไม่ได้อ้าวจำเบอร์ตัวเองไม่ได้ต้องดูหลังโทรศัพท์0644765446นะ0644765446คุณพี่ปัญญานะโอเคงั้นผมต่อรองราคา2ต้นนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมต้นละ 4,000 ครับอันนี้ราคาแบ่งปันแล้วครับโอเคครับช่วยคุณลุงปัญญาไม่ช่วยคุณลุงปัญญาหรอกเราก็อยากได้ด้วยแหละนะผมมีที่บ้าน2ต้นแล้วแต่มันไซส์เล็กกว่านี้นะครับก็จะเอาเสน่ห์จันทร์มหาโพไปเก็บแล้วก็นี่เสน่ห์จันทร์นาค1ต้นนะครับเสน่ห์จันทร์นาคต้นนี้ก็ราคาประมาณ600 700 800ประมาณนี้นะครับครับครับผมก็ลดให้ต้นเนี้ยลดได้ก็เอาแค่600เอาแค่600ครับตกลงเป็น 8,600 ครับโอเคขอบคุณคุณพี่มากก็เอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยหน้าหมู่บ้านริมทะเลมีเสน่ห์จันทร์เยอะตอนนี้เขากำลังนิยมเสน่ห์จันทร์เอ๊ะทำไมช่วงนี้มันนิยมเสน่ห์จันทร์กันมันอาจจะเหมือนพวกบอลสีเขาก็ถึงฤดูนี้เขาจะยุบอ๋อตอนนี้บอลสียุบตัวครับทีนี้เขาก็แล้วตัวเนี้ยมันเหมือนไม้ไทยไงเขาก็หันมานิยมเพราะที่แรกก็เหมือนราคาจับต้องได้แต่ว่าตอนนี้พอคนกลับมานิยมมันก็ถีบตัวโอ้มันใครจะรีบซื้อต้องรีบจับตอนนี้นะครับราคามันเริ่มถีบตัวแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะไปติดดอยอีกหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าซื้อเก็บก็ไม่เป็นไรนะซื้อไว้ดูเล่นรู้สึกว่าตัวอื่นน่ะเหมือนดังพวกกล้วยหูช้างอะไรมันก็ติดดอยตกลงมาแล้ว ติดแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยผมว่ามันมีอะไรอภิหารในตัวเขาสามารถแปลงได้ไงมันเลยเป็นตัวที่น่าเล่นก็ได้ลุ้นตลอดว่าเราเลี้ยงไปมันจะแปลงโอ้มันจะแปลงร่างได้ใช่ครับโอ้เอาเป็นว่าในยกตัวอย่างเนี่ยคุณพี่เขาบอกเนี่ยเสน่ห์จันนาคต้นนี้เขาบอกมันแปลงร่างเนี่ยมันเป็นเสน่ห์จันนาคกลายโอ้ชัดต้นนู้นโอ้มันกลายมั่นใจว่ากลายใช่ไหมไม่ใช่มันขาดสารอาหารนะอืมโอ้เนี่ยนะสีสวยเลยล่ะครับสองต้นนี้ขอถามราคาหน่อยครับเท่าไหร่ราคาต้นละ 7,000 นะครับต้นละ 7,000 2ต้นก็ 14,000 ครับอ๋อ2ต้น 15,000 ได้ไหมครับเนี่ยก็งงก็ได้ครับเพราะแบ่งปันครับผมส่วนมาก2ต้น 14,000 ต่อ2ต้น 15,000 ได้ครับได้เลยใช่ไหมยิ่งดีผมอยากได้ลูกค้าแบบนี้2ต้น 13,000 ได้ไหม 13,000 ไม่ได้ครับเอ้า2ต้น 13,000 อ่ะ 13,500
ได้ไหมต้องถามต้องถามภรรยาเอาเป็นว่าตัดสินใจไปเลย2ต้น 13,500 เดี๋ยวไปขนใส่รถนะครับโอเคขอบพระคุณท่านผู้ชมมากนะมาที่นี่ก็เสียตังค์เลยนะครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยสันขาวนี่ก็นี่ก็กายอีกเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะสวยไปอีกแบบนึงมันก็สวยนะเนี่ยมันต้องมีเยอะนะมันถึงหลากหลายหลากหลายให้เราลุ้นไปด้วยเนี่ยไอตัวนี้ก็ดันติดด่างอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้จันอะไรจันป่าครับจันป่านี่ไอที่มันเหลืองไม่ค่อยเหลืองเหลืองแซมแซมเนี่ยเป็นไม้ไม่สมบูรณ์ก็มีเป็นไม้ไม่สมบูรณ์นะครับก็มีเยอะโอเคนะครับท่านผู้ชมแหมมาก็มาเที่ยวที่นี่ก็ต้องพกเงินมาด้วยนะครับไม่พกเงินมาก็เอาโทรศัพท์ที่มีเงินมาด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยกครับอ้าวเอาคุณภรรยาช่วยด้วยครับยกต้นไม้ขึ้นรถโอ้เอาเป็นว่ามาแป๊บเดียวต้องซื้อที่เนี่ยเขามีตลาดต้นไม้เขามีกระบุงกระถางนะครับร้านแถวนี้มีเยอะเลยต้นไม้แล้วก็จอดรถจอดลาก็สะดวกนะครับราคาต้นไม้ก็จับต้องได้ก็มีไม้แพงๆเยอะไม้ถูกๆก็เยอะครับเนี่ยแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ตรงนี้ด้วยมีกังหันลมมีกาแฟเนี่ยให้นั่งกินเนี่ยนะครับบรรยากาศดีทีเดียวเนี่ยร้านต้นไม้ก็เยอะโอ้เนี่ยครับโน่นอ่ะมีร้านต้นไม้มีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี่ครับรถขนต้นไม้ครับอ้าวนี่ก็ไปซื้อข้างทางมาอีกครับท่านอ่ะยกใส่รถเลยครับเอาใหญ่ก่อนครับมาตัวนี้มีหน่อด้วยครับอ๋อมีหน่อด้วยนะอ๋อได้กำไรตรงหน่อนี่แหละเดี๋ยวเผื่อมีคนสนใจจะซื้อผมต่อผมควรขายต่อต้นเท่าไหร่ดีครับเนี่ยให้จันนาคต้นเนี้ยก็น่าจะเป็นหลักหมื่นนะครับอ๋อเป็นหมื่นนะอ่ะใครอยากได้ผมขายต้นละหมื่นสองต้นสองหมื่นเอากำไรให้เห็นต่อหน้านี่แหละอ้าวไปอยู่กับผมนะครับเป็นใครขายดีไหมครับช่วงนี้เสน่ห์จันก็เรื่อยๆครับก็พอได้ขายแค่เสน่ห์จันนี่อ๋อพอได้ขายอย่างอื่นขายไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมใช่ครับบอลสีบอลอะไรเป็นไงบ้างช่วงนี้เงียบครับบอลสีอ๋อเงียบบอลสีนะโอเคขอบคุณมากอ้าวยังไม่ได้จ่ายตังค์เดี๋ยวก่อนจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์ก่อนเดี๋ยวนี้ต้องเอาโทรศัพท์จ่ายครับท่านย้ายสถานที่เรียบร้อยครับเสน่ห์จันว่านเสน่ห์จันมหาโพครับ2ต้นก็ย้ายมาอยู่แล้วก็ซื้อมาในราคาต้นละ 4,000 บาทนะครับนี่ก็เพชรพันล้านนะครับแล้วก็นี่ครับเสน่ห์จันนาคกลายนะครับก็เสน่ห์จันนาคนี่ก็จะไม่มีคำว่าว่านนำหน้านะครับก็คือเสน่ห์จันนาคกลายคือมันกลายออกมาจริงๆใบมันสวยมากท่านผู้ชมเนี่ยใบสวยมากเลยครับเนี่ยครับแต่ละใบนี่โอ้โหสวยมากจริงครับมีความสุขกับการได้ดูใบมันนะครับเนี่ยนี่ก็พอแก่นะจะเป็นสีทองเลยครับท่านผู้ชมถ้าออกใหม่สีก็จะเป็นจันนาคธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าเมื่ออายุใบมันเริ่มมากขึ้นมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเมื่อมันมากขึ้นมาอีกมันก็จะเปลี่ยนสีมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเมื่อมันมากขึ้นไปอีกนะครับมันจะเปลี่ยนสีมาโอ้ออกเหลืองเลยครับสวยมากครับท่านผู้ชมก็ซื้อมาต้นละ 7,000 ก็ไม่เสียดายตังค์เลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ต่อต้นละหมื่นจะขายดีไหมเนี่ยโอ้สวยมากครับท่านผู้ชมดูสิก็ครับถ้ามีความสุขกับการได้ปลูกต้นไม้ล่ะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเสน่ห์จันนาคกลาย2ต้นนี่มันสวยจริงๆครับท่านผู้ชมเนี่ยเพ่งพิจิตรจารณาดูสิครับว่าโอ้สีสันความงามเสน่ห์แห่งใบไม้เนี่ยมันงดงามขนาดไหนขอบคุณครับมีเสน่ห์ก็ตรงที่ปลูกเสน่ห์จันนี่แหละครับขอบคุณครับ